ดีกว่าเพราะว่ามันตรงกับทั้งความเย็นความเย็นจะเข้ามาช่วยดูสิสุขภาพมนุษย์เป็นเช่นไรนะโอ้ยก้อนเนื้อที่ตัวนี้ร้ายกาจเนาะฮิตฮอตฮอตฮิตมากถามว่าอาการเจ็บมีไหมครับช่วงแรกมันจะรวมเสพตอนนี้ยุบแล้วช่วงนั้นใช่ไหมครับยุบลงกว่าเดิมเวลาเรา movement นี้ฮะตึงหย่อนไหมครับมีส่วนให้ตึงไหมครับแน่ใจนะแปลว่าปวดไม่มีเจ็บปวดไม่มีตึงก็ไม่มีนะครับแน่ใจนะทำไมถึงย้ำถามหลายครั้งไม่ตึงเนาะเจ็บปวดก็ไม่มีนะตอนนี้ไม่เจ็บโอเคนะเอาละถ้าผมช่วยแล้วมันจะรู้สึกว่าหย่อนเลยคือความแตกต่างจะออกไปหย่อนเบาสบายโอเคนะครับเอาละตอนนี้ใส่เสื้อไว้พูดใหม่พยุงไว้ต้องถอดไหมคะอ๋อสุดแต่เอ้นี่ใช่ไหมรัดไว้เพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ากระดูกหลังคอเคยซัพพอร์ตให้มันเคยมีซัพพอร์ตเอาไว้กันการกระแทกโอเคฟังให้ดีนะตรงนี้นะหมอเขาบอกกระดูกหลังคดค่ะใช่นะฟังให้ดีนะคำพูดคำนี้ถ้าไม่คดฉะไหนเล่าจะก้มบิดงอได้ถ้าตรงไหวไหมโยมคิงคองนะภาษาเขาใช้ผิดแล้วถ้ากระดูกหลังเราไม่คดฉะไหนเราจะก้มได้โอ้ไหมครับมันต้องคดมันจึงจะอยู่ในแอคชั่นพวกนี้ได้ใช่ไหมครับแค่ภาษาเขาก็ผิดอ่ะเอาที่วันนี้แน่ก็แล้วกันมันปวดใช่ไหมมันมีอาการปวดนะมันปวดมันไม่ใช่มันคด ใช่นะตอนนี้เข้าพอยต์แล้วนะมันปวดนะมันไม่ใช่คดแน่นอนงั้นปวดก็ทำให้หายปวดจบไม่กินไม่ทาได้ไม่ฉีดนำเสนอเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเฮ้ยเจอผีในงานเนี้ย นำเสนอในสิ่งที่มองไม่เห็นเฮ้ยเจอผีแน่เขาก้าวข้าวไปแล้วไอ้ก้าวข้ามไปแล้วคำว่าผีผมนี่มันที่พูดว่าใครก็ตามที่พูดเรื่องผีบ่อยๆคนนั้นคือผีเห็นไหมภาษาคนเป็นเรานำเสนอเรื่องของพลังงานโอเคนะพลังงานมีไหมถามร้อยคน99คนจะตอบว่ามี99คนตอบว่าเห็นไหมจบข่าวก็ไปทางข้างครูความว่าพลังงานบางอย่างคำว่าบางอย่างมันนะเราเรียนหนังสือกันมาเรารู้ดีว่าแสงคือพลังงานเสียงคือพลังงานความร้อนคือพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานและแม่เหล็กคือพลังงานพลังงานทั้ง5พลังงานไฟฟ้ากับพลังงานแม่เหล็กเอามาใช้ประโยชน์เสียบปั๊บปุ๊บให้ความร้อนเลยในเตาเปิดสวิตช์เป๊ะให้ความแสงสว่างเลยที่หลอดไฟใช่ไหมฮะผ่านเครื่องขยายเสียงปุ๊บเสียงอัพโหลดขึ้นมาเยอะแยะเห็นไหมครับก็คือพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้ากระแสทั้ง DC และ AC DC คือในรถยนต์แบตเตอรี่ดีซีก็คือมาจากโรงไฟฟ้ายันฮีก็ว่าไปเกิดยันฮีว่าไปแต่ไฟฟ้าที่ผมพูดลุงหอกพูดคือไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกแปลว่าคนละเวอร์ชั่นกันระหว่างไฟฟ้ากระแสที่เขาใช้กันทั่วทั้งโลกเวลานี้กับไฟฟ้าสถิตคนละเรื่อง ไฟฟ้าสถิตนั้นคือไฟฟ้าธรรมชาติ
เรื่องของไฟฟ้าสถิตจะมารู้จักจากคนคนหนึ่งมีชื่อเรียกว่าเบนจามินแฟรงค์แฟรงค์อะไรใช่เป็นหนึ่งในบุคคลที่เขาร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกาไม่รู้ว่ากี่คนร่างใช่มา130ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีไม่เกิน25มาตรานะมั้งของเรา300กว่านะโยมเถียงกันทุกวันงงเนาะนี่นี่นี่ขนาดการเมืองไม่ยุ่งนะเนี่ยนี่ขนาดการเมืองไม่ยุ่งถ้ายุ่งมันจะขนาดไหนเนี่ยนั้นจึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งการเมืองก็เพราะตรงนี้แหละเพราะมันค่อนข้างจะออฟฟิศกับหลายๆคนและจะไม่เป็นศัตรูมันจะมีศัตรูทั้งหมดงั้นปล่อยเขาเล่นไปแล้วก็ยืนรู้เฉยนั่งรู้เฉยเนาะหายใจด้วยแล้วกันแล้วก็อยู่ในครองตนของตัวอยู่ในกรอบนี้เรารู้ซ้ายรู้ขวาก็พอแล้วแต่เราอย่าไปคลุกฝุ่นอยู่กับซ้ายหรือขวาโอไหมเช่นนักวิชาการนักอะไรก็ว่ากันไปนักวิชาการแต่กับนักวิชาเกินว่าไปรูปแบบนั้นจะสง่างามกว่าชีวิตมนุษย์ผมบ้างงั้นนะ ถ้าผมวินิจฉัยผมเองนะผมวินิจฉัยในกรอบนี้สรุปเลยถอดซะไอ้ซัพพอร์เตอร์นั่นนะ แล้วจะรู้ว่าเอ้ยหายปวดหลังปวดเอวได้ไงวะ งานเพื่อให้ร่างกายเราเป็นอิสระเมื่อร่างกายอิสระทุกอย่างจะง่ายดายฮะเพราะพีอีมันจะโฟลว์มันเองฮะจะโฟลว์เข้าไปตามเซลล์ตัวนี้ผมบอกว่าถ้าหากว่าเป็นวิชาชีวะตัวนี้นะฮะจะมาเรียกอยู่มันอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์สิ่งนั้นจะมีชื่อเรียกทางวิชาการว่านิวคลีโอลัสนิวคลีโอลัสถ้าเป็นวิชาฟิสิกส์จะมีชื่อเรียกว่านิวเคลียสพลังงานตัวนี้อยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสตามนักฟิสิกส์เขาพูดไว้ว่าลัตเทอร์ฟอร์ดในนิวเคลียสจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆมีมากถึง99.99% เขาใช้ค่าแต่เพียงว่าพลังงานผมมาแยกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในนิวเคลียสมีทั้งหมด 100% เกินต่างหากผมใช้พลังงานตัวนั้นทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยพลังงานตัวนี้ตรงนั้นมันอยู่ในบริบทของการเข้าถึงอีกวาระหนึ่งของกายใจจิตของเราไม่ได้ผ่านการคำนวณไม่ได้ผ่านกรอบการคิดและทดลองของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเกิดความคิดทดลองอยู่ในห้องแลบห้องทดลองของผมใช้เนเจอร์เลยครับนั่งพูดอยู่นี่คือเนเจอร์นั่งฟังนี่คือเนเจอร์ใช่ไหมถ้าปฏิเสธความเป็นเนเจอร์จะคุยกับลุงหงอกไม่รู้เรื่องแน่นอนโอ้ไหม เพราะฉะนั้นใช้พื้นฐานเนเจอร์มาพูดกันผมเรียกว่าธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิต ไหวนะหากจะเป็นสายธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดเองทีนี้ไม่มีใครมาสร้างธรรมชาติในคำสอนศาสนาเขาบอกว่านู่นนี่นั่นสร้างเขาบอกไม่ใช่ในคำสอนของศาสนาบางศาสนาเขาบอกว่านู่นนี่นั่นสร้างธรรมชาติสร้างดินสร้างน้ำสร้างฟ้าโอเคไหมที่นี่ไม่ใช่ของผมบอกมันเกิดเองมันเป็นออโตเมติกของความเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่บังเอิญมันเหมือนกับคำพูดแต่ไม่ใช่บังเอิญผมดันไปรู้จัก
กลไกธรรมชาติตรงนั้นเขาให้นะก็เลยรู้ว่าออโตเมติกคอนโทรลธรรมชาตินั้นมันคอนโทรลกันยังไงก็มาใช้เรื่องของนะปรับ adjust สมดุลของธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติมันไม่สมดุลออกมาเป็นเรื่องของความเจ็บปวดงั้นก็ใช้สิ่งที่กำลังพูดนี้ปรับธรรมชาติให้สมดุลซะแล้วมันก็จะหายเจ็บปวดไม่ต้องไปใช้ตำราเล่มไหนไม่ต้องใช้ข้อสอบใดไม่ต้องใช้ทั้งปรนัยและอรรถนัยจะใช้ฟีลลิ่งอยู่นี่เลยโอเคครับเข้าใจเนาะว่าแล้วก็เหยียบหลังเท้าผมให้เรียบร้อยเหยียบหลังเท้าผมเหยียบหลังเท้าานี่คือไฟฟ้าสถิตนี่มันไม่ต่อวงจรนะถ้าผมจับกันมาปุ๊บเนี่ยเป็นต่อแบบซีรีส์ทันทีอนุกรมทันทีโอเคไหมหายใจเข้าไว้ตอบคำถามว่าหลังมือเจ็บไหมครับแค่นี้เจ็บบ้างแค่นี้พอเราจะไม่มากเกินไปกว่านี้คำว่าเจ็บบ้างไปรู้สึกเนาะแต่ความรู้สึกตัวนี้ follow me ทีเนี้ยอยู่ก็หายใจเป็นปกติโทษครับดูมันจะวิ่งไปหลังด้วยนะครับจุดที่มันปวดตรงนั้นนะครับที่นายแพทย์เขาบอกว่ากระดูกคดนั่นนะครับของผมบอกว่าไม่ใช่แน่โทษครับโทษครับโทษครับแป๊บแป๊บรุ๊บรุ๊บรุ๊บอ่ะคลายเองหน่อยสิแล้วก็บอกผ่านความรู้สึกมาเลยว่ารู้สึกเป็นเช่นไรเจ็บที่จุดที่สัมผัสครับอย่างอื่นมีอีกไหมอย่างอื่นอาจจะมีตึงตึงตึงเนาะแล้วมันแขนนะโอเคนะเมื่อกี้ผมบอกมันจะโปร่งเบานะโอเคครับโปรดสังเกตขั้นต่อไปเมื่อกี้ถ้าเป็นนักมวยถือว่าผ่านยกที่หนึ่งผ่านไปแล้วโอเคนะโทษครับปล่อยตัวตามผม follow me ผ่อนตัวตามฮะครับโทษครับเหนื่อยหน้าขึ้นมานิดโอเคครับแค่นี้พอหลังจะไปแล้วครับหลังโทษครับก็สังเกตต่อยกที่สองยังไม่จบก็ว่ายังแค่หายใจปกติครับไอ้ที่ว่ามันตึงเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันก็จะหย่อนมันเองครับโทษ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 ครับอุ๊บนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บถามว่าโทษครับถามว่าเป็นจังไดครับผมรู้สึกว่าเป็นยังไงฮะปวดจุดไหนที่บอกว่าปวดครับเดี๋ยวนี้นะยังรู้สึกอยู่ว่าปวดโอเคสังเกตต่อไปนี้นะครับทีนี้ไม่ได้ออกแรงเลยทีนี้นี่แหละคือไฟฟ้าสถิตนะครับเราเคยเรียนเรื่องของหวีผมเนาะหน้านะเอาหวีไปเจอเศษกระดาษเศษกระดาษติดหวี
ครูบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตประจุบวกลบมันดูดกันนี่เหมือนกันนะครับเวลาผมสั่งผมเนี่ยมันจะเบาครับอันที่ว่าปวดเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนพลังงานจากความร้อนเป็นแสงเป็นเสียงเหมือนกันนะฮะทางวิทยาศาสตร์จะเป็นเช่นนั้นแต่ทางฝ่ายเรามันจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกจากปวดเมื่อกี้นี้เป็นโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นถามว่าโทษครับแป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโทษครับโทษครับแป๊บนั่นแหละปึ๊บปึ๊บถามว่าปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้เบาขึ้นค่อยๆทำไปเรื่อยครับเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นหรือว่าความปวดน้อยลงน้อยลงแล้วน้อยลงจนกระทั่งมันไม่มีปวดอีกแล้วหรือไม่เป็นคำถามค้างเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงกับในการที่มันจะเรเดียตพลังงานตัวนี้ของร่างกายเราที่สุดแล้วก็ลงมาที่เบาก็แปลว่าเดิมมันตึงเพราะเรายึดคำว่าตึงที่แรกหรือผมพยายามถามว่ามันไม่ตึงเห็นไหมแน่ใจนะแน่ใจนะไม่ปวดไม่ปวดแน่ใจนะไม่ตึงไม่ตึงที่ไหนได้เฮ้ยมันต่างจากเดิมๆที่มีอยู่ที่บอกว่าไม่กลายเป็นเฮ้ยสบายนี่นะฮะพอยต์นี่เป็นพอยต์ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งครับถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือได้ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือกำกับเอาไว้เพราะมันเป็นฟีลลิ่งของตัวเราเองกำลังพูดถึงคำว่าเพียวกับอิมเพียวอิมเพียวเนจี้กับเพียวเนจี้เพียวมันซ่อนอยู่ในอิมเพียวแบบไร้รอยต่อด้วยครับนั้นเพียวกับอิมเพียวมันเป็นแค่ภาษาไม่มีภาษามาแชร์มันก็แยกไม่ออกงั้นเข้าใจภาษาตรงนี้มันจะรู้อ๋อนี่คือฟิลลิ่งเนี่ยมันเฮ้ยมันสมมุติไปเลยแล้ววะเนี่ยเงี้ยเฮ้ยมันแบบไร้รอยต่อวะเงี้ยน่าสนใจนี่พอยต์นี่เป็นพอยต์ที่สำคัญมากครับสำคัญที่สุดคือพอยต์นี้เรื่องของฟิลลิ่งเหนือกว่าภาษาเหนือกว่าตำราเหนือกว่าใดๆนี่แหละคือเป็นตัวเรามนุษย์ยุคนี้จะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้เพราะฝ่ายผมและคณะทำงานพยายามเหลือเกินที่จะให้ผู้คนรู้และเข้าใจตรงนี้ให้ได้ทุกบริบทที่ทำหน้าที่การงานทุกวันนี้ครับเพราะว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลจะนำไปสู่เรื่องอะไรเรื่องของเฮลตี้เรื่องของเวลบีอิ้งครับครับครับเวลบีอิ้งนี่พูดกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วแต่ไม่มีใครที่จะแอดจัสต์หรือบูรณาการได้อย่างลงตัวบัดนี้มีแล้วลุงออกทำได้แล้วแน่นอนกายใจจิตนี่เองครับวันนี้ลุงออกทำได้แล้วแน่นอนถามว่าใครเป็นคนคอนเฟิร์มท่านทั้งหลายเป็นผู้คอนเฟิร์มผมไม่เกี่ยวคะแนนอยู่ต้องประมวลผลเองเห็นไหมฮะต่อไปนี้นักเรียนต้องเป็นคนที่ประมวลผลเองการเรียนการสอนต่อไปนี้นะบอกให้ทราบไว้นักเรียนจะเป็นผู้ประเมินผลเองครูเป็นผู้ที่ชี้ว่า yes หรือ no โอเคครูอาจารย์ต่อไปนี้การเรียนการสอนจะเป็นอย่างนั้นครับครูก็ให้การบ้านไป
ประเด็นปัญหาไปหลังจากที่เราบรรยายไปนู่นนี่นั่นแล้วใช่ไหมครับให้ปัญหาเป็นหนึ่งข้อจอหนึ่งกลุ่มก็ได้อ่ะพรุ่งนี้เช้าหรือว่าชั่วโมงต่อไปค่อยมาวางโต๊ะกลมเอากลุ่มนั้นว่าไงกลุ่มนั้นว่าไงว่าไงเราคอนโทรลที่หัวโต๊ะได้เห็นไหมครับครูบาอาจารย์ต้องการทำงานตรงแบบนี้ต่อไปนี้ไม่ใช่แบบอ้าปากยัดเขาไม่ใช่เลยครับเห็นไหมฮะนี่ในทัศนผมนะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างผ่านนายกสู่นายขอเขาต้องอยู่ในกรอบนี้จึงจะพัฒนาคนรุ่นต่อไปได้อย่างลงตัวแบบมีคอนฟิเดนซ์เข้าไปทุกคนทุกวันนี้โนเลจมีกันเยอะแต่คอนฟิเดนซ์ไม่เคยมีเลยช่วยช่วยเลยจะเนี่ยได้แต่ความรู้แต่ความเชื่อใจความเข้าใจความมั่นใจไม่เกิดเลยมันก็เป็นคนที่ไม่มีคุณภาพของสังคมเกิดขึ้นโอเคไหมครับนี่พูดจะในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์โอเคไหมครับและอย่างพูดในฐานะคนที่อยู่ทำงานอยู่ในระบบราชการนี่เป็นต้นห่วงโซ่ราชการผมเรียกว่าห่วงโซ่ห่วงโซ่มาตั้งแต่ไหนแล้วภายใต้บริบทกฎหมายอ้าวปลายเปิดห่วงโซ่อำนาจห่วงโซ่ราชการคือห่วงโซ่อำนาจนะจัดซ้ายเข้าไปเยสหรือโนโอเคว่าไปต่อไปนี้ห่วงโซ่นี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะให้ดูไว้มันจะย้อนกลับห่วงโซ่จะย้อนกลับเพราะว่ามันก่อห่วงแรกมันไม่ถูกโอเคนะครับห่วงที่สองมันก็ผิดไปเรื่อยกัดกระดุมเม็ดแรกผิดหมดไม่ดีหมดมันก็เลยกลายเป็นกระบวนการโอเคไหมครับนาทีเขาบอกว่าเดี๋ยวนะขออนุญาตใช้คำพูดต่อไปนี้คำพูดต่อไปนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในทุกองค์กรหรือเปล่าอยู่ทุกสายงานหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าคอร์รัปชันไปตามระบบมาตามระบบห่วงโซ่ของการบังคับบัญชาแน่คอร์รัปชันมาตามระบบเอาล่ะอธิบายไงวะเนี่ยวิธีอธิบายครับง่ายอย่างเช่นราชการเนี่ยจะทำสักอย่างหนึ่งนอกเหนือจากงานประจำคือของใหม่เป็นโครงการนู่นนี่นั่นเอานายกใครก็ได้เขียนโครงการนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติเอางบมาใช้แปลว่าคนอนุมัติก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบแล้วต่อไปนี้เห็นไหมครับงั้นผลโครงการนั้นจะต้องได้ผลไม่น้อยกว่า 80% ครับจึงจะเอาไปใช้ได้แต่ถ้าหากว่าโครงการใดที่มันนะเพราะโครงการเขามีการประเมินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเงื่อนไขเวลาใช่ไหมเสร็จภายในเวลาหรือได้ฉะนั้นทีนี้ปริมาณคุณภาพว่าไปเห็นไหมครับต้องมีหลักการในการวัดชั่งตวงต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับต้องใช้เงินประมาณไม่น้อยกว่าประโยชน์นะฮะตามโครงการต้อง 80% จึงจะถือว่าผ่านถ้าต่ำกว่าเพ่งเล็งนะครับโอ้โหคุณเป็นเจ้าของไงโครงการไงวะคุณอนุมัติโครงการได้ไงช่วยอะไรทีเนี้ยตอนนี้มันจะไล่กลับ อนุมัติโครงการเพราะใช้เงินงบในทางที่จุดๆอนาคตจะเป็นเช่นนั้นครับต่อไป แต่ตอนนี้มันยังมาตามกระบวนการมันอยู่ผมใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้ยังพูดว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยห่วงโซ่โอเคฮะยังมาห่วงโซ่ในการบังคับบัญชาอยู่ต่อไปมันจะย้อนกลับนี่คือยุคใหม่อยากจะให้นำสิ่งนี้เข้าไปคิดลองดูว่าเผื่อว่าจะเราเป็นห่วงโซ่ราชการส่วนไหนก็ตามทีระดับไหนอ้าว C5 C6 C7 C8 C9 ใช่ไหมระดับไหนที่จะไปเป็นห่วงโซ่ตัวนั้นอยู่หนึ่งตรงห่วงโซ่ตรงนี้ถ้ารู้ความใหม่ขึ้นมาเราจะพลิกในที่ประชุมได้เอ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะพี่เห็นไหมว่าใครจะเข้าใจในสิ่งที่ลูกหอกำลังเล่าอยู่ตรงนี้ว่าคนอยู่ในห่วงโซ่ไหนๆของกระทรวงใดโอเคไหมครับมันจะเริ่มมองเห็นแล้วครับแทนที่มันจะเป็นห่วงโซ่มาตามรูปแบบเก่าๆเรียกว่าอนุรักษ์นิยมมันจะกลายเป็นปมหนึ่งขึ้นมาที่จะให้จำแนกออก
มันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับเกิดแน่นอนก็เกิดแน่นอนครับขอให้ถ้าหากว่ายังมีวาระในฐานราชการอยู่ขอให้หยุดคิดในสิ่งเหล่านี้เข้าไปเราไปหยุดในหนึ่งของโซ่นั้นก่อนนำเสนอดูซิขอความเห็นนู่นนี่นะอย่าไปฟันธงนะฟันธงอันตรายเลยนะครับ เหนือฟ้ามีฟ้าได้รู้ว่า เหนือฟ้ามีฟ้ามีฟ้ายังมีฟ้าอีกนะให้รู้ว่าสังคมบ้านเราให้รู้ว่าใช่ไหมโยม มันถึงไปไหนต่อไม่ได้ไงมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนาะเข้าใจเนาะผมว่าเข้าใจสนุกนะคุยกับผมเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการตั้งป้อมคุยกันทีละพอยสองพอยผมเขามันสนุกเนี่ยถามว่าเป็นไงครับหลังเอวโอไหมหน้าเบาขึ้นคิดว่าจะใช้อีกไหมซัพพอร์ตเนี่ยถ้าเดินทางต้องอยู่ในท่านั่งที่มันนานโอเคเอาไว้สแปร์ก็ได้กันสแปร์อย่าไปใช้ในลักษณะโปรเจกต์เพราะร่างกายมันต้องโยกไปตามการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวครับยิ่งดัดยิ่งไปกันใหญ่ไปตามนั่งเรือก็ไปตามคลื่นถ้าแข็งสู้คลื่นเนี่ยเมาเลยถ้าเมาเรือเลยนั่งรถเหมือนกันจักรยานเหมือนกันเอาลองดูสิเจ้าระบิดตามสิเดี๋ยวล้มจักรยานมันต้องไปตามคือหมายว่าฟีลลิ่งเราจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นถึงจะให้เป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้ได้อยู่ในรถก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในรถโอเคไหมเราไม่น่าล้มจะตกล้มอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันตกล้มต้องแอบสอบใช่ไหมต้องเตรียมแอบสอบไม่ใช่กันไม่ใช่ไปตามน้ำเลยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับพวกเมารถก็คือพวกฝืนเลยพวกเมารถก็คือฝืนความเร็วไงไม่เข้าใจตามความเร็วพวกเมารถเนี่ยลองเอาหลักนี้เข้ามาพิจารณาลองดูครับในชีวิตจริงประจำวันเราเนี่ยครับผมจะพยายามเน้นพวกนี้เวลาผมอธิบายใดๆก็ตามทีอธิบายเข้าอยู่ในกรอบของธรรมชาติเป็นตัวรองรับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนี่คือธรรมชาตินะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นนั่งปวดท้องเลยโยมหิวโต๊ะอาหารมีเต็มเลยเอาจริงๆเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนี่ไงผลไม้อาม่าเนี่ยโอ้ยไปกินจังไอของพวกนี้จริงๆโอเคนึกว่ากระป๋องละ50 บาทเวลาใครมาซื้อมาให้ผมเสียดายแทนจริงๆนะผมเสียดายแทนไอ้กาแฟอะไรวะเขาเนี่ยนั่นน่ะนี่เสียดายแทนที่บ้างก็กินบ้างตามความจุดไม่มาตอนนี้อ้วนแต่น้ำเปล่าน้ำเป็นยาคือน้ำเปล่านี่แหละเรามาเซตโปรแกรมใหม่กันแล้วยาเป็นพิษน้ำเป็นยายาเป็นพิษยาคือเคมีเป็นพิษเทใส่ยาย่าตายจะบอกว่ายาฆ่ายาไอ้คำว่ายาคำเดียวโอ้โหมันครองโลกนะไอ้ต้นชาไอ้คำว่ายาคำเดียวเนี่ยนะครับอ๋อยาฆ่ายาคำเดียวนี่นะอาหารและยาเนี่ยครับโอเคโอ้ง่ายๆครับต่อไปสังคมจะเป็นยังไงครับผมยา1 เม็ดยี่ห้ออะไรไม่รู้โอเคนะมันจะมีคำถามว่าใช้ประโยชน์ได้100%หรือไม่ที่ระบุตามจะต้องใช้อะไรอะไรบ้างที่มันไม่ใช้ได้ตามนั้นของสัก1%เนี่ยสังคมเราไม่มีตัวที่จะมาขาดบางว่าเขาไม่งงคือสิ่งไม่ดีไม่เคยบอก
กับของกินนั้นๆไม่เคยมีบอกทีนี้พอเวลาจับผิดจับผิดสิ่งไม่ดีแล้วสิ่งไม่ดีไม่เคยบอก โอ้ไหมครับมันไปต่อไม่ได้คือสังคมมันตันในตรงนี้เองไปแต่นั้นก็เป็นเรื่องบทจับผิดกันอย่างเดียวทุกวันเนี้ยใช่ไหมครับสังคมมนุษย์เราจะนั่งจับผิดกันอย่างเดียวมันไปต่อไม่ได้นะถูกมันไม่ผิดยังไงขึ้นตาช่างถูกกับผิดถ้าบอกก็ถูกกับผิดถูกมันมีร้อยเนาะถูก60ผิด40ไปต่อได้ไหมครับมันต้องคิดอย่างนั้นถูก80ทุกวันนี้มันถูก95 98ผิดหนึ่งเดียวจะให้ตายผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่สังคมที่เจริญเห็นไหมครับระบบกล่าวหาต่อไปนี้ถูกจะถูกย้อนนะย้อนรอยพวกกล่าวหากล่าวหาทุกวันเนี่ยจะถูกย้อนรอยอย่างรุนแรงนะครับเธอกล่าวหาฉันได้ฉันก็กล่าวหาเธอได้เหมือนกันไม่ต้องจบกันอามาเหตุขึ้นตั้งแต่วันนู้นแล้วสมมติ2ปีที่ผ่านมามันไปไหนอ่ะทำไมมีแอคทิวิตี้ตรงนั้นพออัพเดทมาถึงมีแอคผมบอกว่าไม่ใช่เป็นหลักเหตุผลไม่ใช่ผมกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยกำลังพูดเรื่องอะไรโยมรู้ไหมผมกำลังพูดเรื่องอะไรไม่รู้คนมีปัญญาก็จะรู้แหละครับว่ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ผมบอกไม่ใช่เดินต่อไม่ได้คนรุ่นหลังเดินต่อไม่ได้คนรุ่นเก่าเนี่ยเบรกบล็อกเบรกผมถือว่าใช้ไม่ได้เนี่ยฮะสงสารคนรุ่นต่อไปครับสงสารมากรุ่นอนุรักษ์นิยมไปต่อไม่ได้มันมีอยู่ร้อยตอนพศ2500 2499ที่ป่ะไปนู่นนะโอเคอนุรักษ์ 100% ไม่มีปัญหาแต่501 2345มาแล้วไม่ใช่แล้วของใหม่มันเข้ามาแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องคอยเชื่อมแล้วเห็นไหมครับงั้นของเก่าต้องลดลงไปจาก100เหลือ95เหลือ90เหลือ80ณวันนี้ของเก่าอนุรักษ์ได้ไม่เกิน 25% สังคมจะไปรอดคือรากเหง้าไงเอาไว้แค่ 25% นอกนั้นก็เป็นของใหม่ของปัจจุบันของอนาคตโอ้ไหมครับต้องคิดในกรอบนะครับบ้านเหมือนจะเจริญได้เอาแต่ของเก่าอย่างนั้นวันที่ก่อนไม้โคกี่ปีแล้ว50ปีไม่เคยเปลี่ยนเลย100ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมก็เล่นนี่คือเขาของเก่าอนุรักษ์ตามกฎหมายเก่ามันก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มันไม่ทันสมัยมันก็ไม่ได้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าพอเราจะตั้งลำหน้าไปแล้วระบบออกกฎหมายไงเห็นไหมครับใช่ป่ะพี่ใช่นะพอเราจะมีก่อร่างสร้างตัวในการที่จะเกิดองค์กรที่จะผลิตกฎหมายอยู่ได้ไม่นานไปละใช่ไหมครับมันก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่โตก็คือตรงนี้เองนั่นๆๆนะผมกำลังพูดแทนช่วงวัยอยู่นั่นเองก็แล้วแต่ช่วงวัยไหนจะจำเนื้อหาได้ก็แล้วกันมีอะไรอื่นอีกไหมครับที่อยู่ในภูเขาสองข้างคิดว่าสแกนจะออกไงทีนี้ถ้าไม่ผ่าจริงๆแล้วอยากคืออยากเป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่อยากไปยุ่งอะไรกับเขาต้องขออนุญาตพูดกันต่อหน้าถ้าเชื่อมั่นในฝ่ามือผมผมแค่จับแค่นี้ฮะถ้าเชื่อมั่นในฝ่ามือผมจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยมันปร่งเบาได้ไงวะแต่มันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเห็นไหมฮะประเพณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วตรงนี้มันก็ผมก็ไม่ใช่หมอเห็นไหมครับถ้าหมอก็ทำได้เลย
ผมไม่ใช่หมอผมก็ต้องปฏิเสธการสัมผัสตรงเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะในส่วนตัวผมอย่างเช่นนี้ผมสัมผัสตรงอย่างเช่นมือชามันก็สัมผัสตรงก็หายทันทีแล้วเห็นไหมครับปวดปวดเมื่อยเนี่ยทันทีด้วยครับหรือแม่หัวปวดหัวมาสัมผัสตรงหายทันทีได้ๆเหมือนกันท้องเหมือนกันสัมผัสตรงก็หายทันทีเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าหากว่าสองภูเขาไฟสัมผัสกันผมก็โดนจบสิครับนะเห็นไหมครับนี่คือตัวสิ่งที่ประเพณีว่าทำเขากั้นอยู่เห็นไหมเนี่ยในการพูดและที่แจ้งก็ต้องพูดกันอย่างนี้แต่เอาเถอะไม่ต้องถึงสัมผัสตรงก็ได้ลองสังเกตนะฮะต่อไปนี้มันจะเบานะครับผมจะให้วิธีอย่างอื่นมันจะโปร่งเบาในจุดที่ว่านั่นนะครับโอเคนะไม่ต้องสัมผัสตรงผมจะรู้ว่าไอตัวเลือดลมในที่มันจะเข้ามาสู่ภูเขาไฟสองข้างนั้นคืออะไรกันนะครับมันจะเบาเองครับโทษครับปึ๊บสังเกตเองครับถามว่าจริงไหมโทษครับโทษครับไหวไหมครับตอบไหวไหมครับไหวไหมครับแค่นี้พอแล้วจ้าอึ๊บวูบสบายไหมครับคนละฟิลลิ่งไหมคนละขั้วโลกเหนือสู่ขั้วโลกใต้ไหมจุดเดิมที่ไม่เคยเจ็บไปเจ็บซะแล้วเจ็บตอนนี้เจ็บอยู่นะคอยดูต่อไปจะหายเจ็บครับนั่นนะคำว่าเจ็บคืออะไรเดิมปกติไม่เจ็บพอเวลาเจ็บปุ๊บก็เป็นไม่ปกติไม่ปกติเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าต่อไปจะกลายเป็นปกติเหมือนเดิมโอเคนะโปรดสังเกตครับปึ๊บโทษครับถามว่าแค่นี้ก็เหลือพอละมั้งโทษครับเติมนิดนึงโทษครับแล้วคำว่าเจ็บที่ว่าเมื่อกี้นี้หายไปยังครับนิดรู้สึกนิดนะฮะตามมาคำว่าเบามีไหมครับชดเชยกันระหว่างเบากับคำว่าเจ็บนิดๆเฮ้ยมันเบาเพิ่มขึ้นมาจะเจ็บนิดหน่อยโอเคนะจะพยายามปราบเจ็บตัวเจ็บนิดหน่อยนั้นไม่ให้เจ็บเพราะว่าตัวเจ็บคือผิดตัวผิดปกติตัวเบาคือจะนิ่มดีขึ้นเราสามารถที่จะแยกเนี่ยการที่ follow เรื่องของไอ้เรื่องของความรู้สึกนี่โอ้โหมันยิ่งกว่าตำราหลายเล่มในโลกโทษครับมันยิ่งกว่าตำราหลายเล่มในโลกโทษครับแป๊บแค่นี้น่าจะโอครับน่าจะยังยิ่งเป็นต้นโอไม่ทำเองครับขึ้นลงเองครับเปื้อบๆกระแทกไปเลยเปื้อบแบบสะบัดสวิงไปเลยมันจะถ้าผมใช้ภาษาตัวนี้คือมันจะพลังนี่มันจะรายละเอียดของมันเองออกจากจุดที่ผมโฟกัสไปแป๊บมันจะออกไปเองครับเจ็บจุดที่กดใช่เนาะโอเคงั้นเปลี่ยนโพสิชันไม่เติมอีกแต่มาทันทางด้านนี้พอจัดบาลานซ์เสร็จนะครับผมทำเหมือนข้างเมื่อกี้นี้หายใจลึกโทษครับปึ๊บครับแม้กระทั่งประการด้วยรุมจะเฉลี่ยแรงให้โทษครับไหวไหมครับปึ๊บโทษไหวไหมครับโทษไหวไหมครับแค่นี้พอครับ
นี่แค่เนี้ยปึ๊บอือหือปั๊บดูมันจะหายทั้งสองข้างเลยบาลานะตอนนี้โทษครับแปดแปดท้องนี่สบายเลยครับทั้งท้องนะฮะทั้งท้องด้วยนะครับหลังอีกต่างหากชดเชยหลังได้เลยครับโทษครับปุ๊บไหวไหมครับไหวไหมครับก้มหน้าเอากระหน้ากลับคืนมาครับดีมากเอามาเลยครับเอามาเลยว้าวได้โลกใบใหม่ไหมครับทีนี้ความรู้สึกมันจะออกมาเหมือนกับหูว้าววับเนี่ยหรือไม่ก็แปลว่ารอการคอนเฟิร์มให้เวลามันผ่านไปหน่อยนึงหรือไม่รอเวลาสรุปเออไม่พอทีนี้ฮะถ้าจะให้ดีตัวทีมขออนุญาตปึ๊บลองลุกเดินเหินคุยไปด้วยเลยที่ร้องเพลงไปด้วยสบายมากคอลลาเบอร์ชั่นเลยทีนี้ย้ายไปสายนายกแต่รู้สึกครั้งนี้แค่ความสมดุลข้างที่มีอาการกลายเป็นข้างซ้ายที่ตำแหน่งเนี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าข้างนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรครับข้างที่มีอาการเดิมมีอาการไม่ช้าไม่มีค่ะไม่มีได้กลับมาเป็นข้างซ้ายเลยเดิมขวาเป็นนั่นเป็นข้างซ้ายย้ายที่เนาะไม่มีปัญหาโปรดสังเกตต่อไปนี้นะคือท่าพวกนั้นมันเป็นท่าบาลานซ์ของพลังงานโทษครับอย่าให้ตรงโอเคครับแค่นี้ค่อยๆโยกเล่นๆโทษครับอือหือโทษครับครับโทษครับไปแล้วครับข้างนี้เหมือนกัน
ครับนี่ก็น่าสนใจมันเป็นการเฉลี่ยเฉลี่ยแรงหรือเฉลี่ยพลังงานก็ว่าได้ก็ทำโอเคไหมไหมคำถามคำนั้นรอคำตอบคำว่าไม่เนี่ยช่วงอะไรขยับครับโอเคทีนี้ภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ชี้สองไปประเมินผลทั้งหมดด้วยตัวเองbefore the after เมื่อเราใช้เวลาผ่านไปประกอบการแชร์ความรู้สึกความคิดตรงหลังอาจจะ50เบาขึ้นนะคะ50ถึง50เนาะถึง50นะค่ะโอเคนะแต่ตรงนี้เดิมที่มันไม่ปวดมันก็ยังไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ข้างนี้ที่มันขึ้นมาทีแรกทีแรก50นะลองใช้เวลาจุดยังไม่ครั้งสุดท้ายดูเชื่อมจะอัพจาก50ดีมาเป็น8 6 70ไหมนะครับเนี่ยในการตายความรู้สึกเราตายกันเมื่อเวลาเรามีเวลานานก็อัพเพียงน้อย2โอเคนะต่อไปนี้มันจะปรับที่มันจะอัพดีกว่า50เป็น60 70มั้ยโอเคนะครับลักษณะก็ไม่มีอะไรมากมายโทษครับแต่ขังมาครับแค่โยกเล็กๆปล่อยมือตกเลยครับโทษครับมากระดูกคดกระดูกคดที่เขาว่านั้นของเก่าเนี่ยมันต้องปวดแล้วมันตึงโทษแป๊บแค่นี้ครับจาก50ที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำเกือบ70อ่ะค่ะอาจารย์ก็แปลว่ามันอัพไปเรื่อยๆอาการดีขึ้นเราใช้เวลาเท่านี้กับแอปทุกๆแอปผลเป็นเช่นนี้ถามว่ามันน่าจะเป็นทางออกของการรักษาเยียวยาสุขภาพมนุษย์ได้มันเป็นทางออกเขาบอกรู้มันตันหมดไปทางวิทยาศาสตร์ตะวันตกปัจจุบันก็ตันไปทางทุกแม้วิทยาสมุนไพรก็นี่คือคำตอบสุดท้ายใช้กันมาหลายครั้งหลายตอนไม่ทราบแต่ปัจจุบันนี้นับเป็นเวลาชั่วโมงเป็นว่าจะเป็นการแพทย์ทางออกได้ไหมช่วยคิดครับของผมรู้แล้วมันตันไม่คู่นะต้นไม้ระยะเช่นหมอแสงก็ไปไม่ได้ถูกกฎหมายบล็อกไอ้ต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยทุกวันนี้มีประโยชน์ก็ยังจะมาช่างจบไม่ได้ต้นชาไงอะไรคือมันเป็นตัวบล็อกง่ายๆคือผมหยุดใช้ไม่มาจากอะไรมาจากตะวันตกกฎหมายบ้านเราของชาตินะทุกอันนี้มันจะต้องใช้งานจะผ่านการอะไรการตัดสินใจจากกระทรวงเลยนะ
หมอรู้จักมีส่วนเยอะเลยเราเป็นฐานะประชาชนเราจะไม่รู้พวกนี้เราจะไม่รู้ไม่รู้ทางลึกมาแต่โน่นแก้ข้าวบ้านมึงขึ้นนู่นสินทรัพย์มาเรื่อยกว่าบ้านเราจะเอาคืนมาได้สิทธินอกอาณาเขตจำได้ไหมครับในครั้งที่สองใช่ไหมสองหรือสามกว่าที่จะเอามาได้ตอนนี้การที่5ก็โหเกือบหมดประเทศความไม่ออกนะความไม่ออกนะแต่ยังดีอ่ะสุดท้ายก็แล้วมาเหอะกันประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นอะไรของไทยนั่นคือทางด้านอะไรกฎหมายทางด้านนิตินัยแต่พิจารณาขอตัวตีถูกข้องงำทุกตารางในแบบพิจารณาถูกครอบงำทุกตารางแม้แต่การศึกษาถ้าเขาไม่อะไรเขาเรียก endorse ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะเราหากินไม่เป็นเลยนั้นต่อไปนี้ต้องกลับขั้วครับโดยที่ทางด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุขต้องกลับขั้วครับต้องเอาคืนขั้วนั่นเองเอาคืนแน่นอนต้องให้คนในชาติรู้และเข้าใจเรื่องนี้ก่อนมันจะมันจะเป็นมันเองเด็กเกิดหลังเมื่อเรามกราคม3เดี๋ยวเขาจะดำเนินการเขาเองนะครับเราผู้ใหญ่ต่อไปนี้มันก็นั่งคอยดูในผลผลของมันแต่รุ่นเรายังไงก็เอาไม่อยู่นี่แหละต้องให้รุ่นต่อไปเนาะดีไหมครับเดี๋ยวนี้ไปไหนนะจงหายใจไว้ตลอดคอยดูความสำเร็จผลของเด็กเกิดหลังมกราคมมกราคม3ไม่เกิน15ปีเอาให้เลยนอกจากวันนี้ไปจะไม่เกิน14ปีอะฮะยังขอรักษาเวลาอยู่ไม่เกินสิบห้าเด็กรุ่นนี้นาทีนี้ก็จบโทรแล้วก็มีก็โทรเรียนง่าย24ปีเต็มไปแล้วนะจบโทรแล้วก็มีนะอีก5ปีก็จบเองทำงานอีก5ปีจบการตรงนี้แล้วตอนนี้เริ่มแชร์ความเห็นกันเริ่มนั่งข้างโต๊ะหมอตัวที่ประชุมแล้วแกไปครับนี่บอกนะไงแต่ละสายอยากชี้อยู่ในสายสายเพราะว่านี้จะเริ่มข้างโต๊ะแต่จะเป็นนั่งหัวโต๊ะหมอก็ทราบว่าจะไปด้วยในการประชุมดิสคัทอะไรก็สุดท้ายแต่ในพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติบอกให้เดินนะก็ต้องรอเด็กรุ่นนะรุ่นเราก็ดีทายไปแล้วใช่ไหมที่ว่าก็คอยดูใกล้ใกล้ดีทายใกล้แล้วไงนะบอกใกล้ดีทายใกล้ดีทายนั่นสิก็ใกล้ๆดีทายเราก็ดีทายไปแล้วแล้วกันกว่า15ปีที่มาเมื่อกี้นี่โอเคไหมครับคอยดูแล้วจะชื่นชมว่าคำพูดของหงอกนะวันนี้จะเป็นจริงนะวันนั้นไม่เกิน15ปีอย่างนี้ไปไหนนะ15ปีนี่บอกไม่ได้ไม่บอกไม่ได้ได้เราได้เห็นแน่นอนครับได้เราได้เห็นแน่นอนพอไหมครับจบข่าวไหมพอไหมครับ 70% พอไหมครับหรือจะเอา 99 79 ก็น่าจะโอน เอา 99 ก็ได้นะแต่ทนเจ็บไหวไหมล่ะแน่มันจะมาแลกเปลี่ยนกับความเจ็บอย่าเลยอย่าบังคับให้เกิดความเจ็บเอาแค่นี้น่าจะโอนใช่ไหมสบายสบายไปแบบธรรมดาธรรมชาติครั้งที่1 70ครั้งที่2เท่ากับเท่าไหร่วะวะ มันน่าจะโอเคไม่งั้นมันจะปรับฉันแค่นี้ก็รู้สึกว่าผมจะต้องปรับซ้ายปรับขวาปรับที่จะมาลงเลยในส่วนที่มันเจ็บแล้วจะไม่เจ็บได้มันต้องหลายเวอร์ชันโอเคนะส่วนต้นเนื้อที่ว่านั้นจะเป็นวิธีของเพื่อนเจอลูกหนอกแล้วก็จะไปพลังงานจะไม่เป็นอย่างไรให้สังเกตเอาไว้นะครับแล้วฟังให้เฉยแต่อย่าไปวิธีของเพื่อนให้เราสูญเสียสมดุลทางความคิดก็คือใจโอเคนะเอานะอยากสบายตัวนั่นเองครับนี่คือคำนั้นมากอยากสบายตัวเช่นกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ยิ้มใส่ร่างกายแข็งแรงจบข่าวสุขภาพมันรู้อยู่แค่นี้กินได้นอนหลับ
อากาศสะดวกร่มเย็นใสร่างกายแข็งแรงตามวัยวุฒิโกไหมใช้ปลอบนี้ในการมีชีวิตต่อไปนี้แล้วมันจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ว่าคือจะบอกเป็นอาการไม่เชิงอะค่ะครับเขาจะเป็นภาวะที่เป็นไทรอยต่ำแต่ว่าเป็นอาการมันก็ไม่ได้เป็นอะไรพี่ถามว่าไทรอยที่ว่านั่นอยู่จุดใดของร่างกายประมาณแถวนี้ค่ะฟังในส่วนนั้นมันมีปัญหาเรื่องของการกลืนเพราะว่ากล่องเสียงส่วนนี้มีแค่กลืนกล่องเสียงหลอดลมหลอดอาหารและกล่องเสียงถามว่ามีปัญหาการหายใจไหมมีปัญหาการคืนไหมมีปัญหาการใช้เสียงไหมไม่มีค่ะไม่มีงั้นมันไม่ใช่ท่านเขาว่าไทรอยเราว่าไม่เป็นอะไรช่วยเขาหรือช่วยเราที่นี่ตรงนี้นะฮะอาวุธที่แต่ช่างช่วยเขาช่วยเราเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาลองดูฝ่ามือลุงออกจับให้ดูอาการที่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะเปลี่ยนแปลงไหมแล้วว่าที่ความรู้สึกโอเคนะเราสังเกตโทษครับสังเกตคือน้ำลายครับน้ำลายมีไหมครับไม่มีผมให้น้ำลายน้ำลายมายังคืนครับยังไงครับลมหายใจถามว่าเบาขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมที่คอที่คอนะคะโล่งนั่นแหละคือกระตุกกระตุกมันไม่ใช่ใจร้อนที่เขาว่าครับใจร้อนที่เขาว่านั้นเขาให้เรามากินยาฉีดไหมยากินผมมีประการใดอันนี้แค่กี่นาทีเมื่อกี้นี้ผลสั่งออกมาทันทีจะให้เชื่ออะไรไหมถ้าไม่เชื่อตัวเองไม่ใช่เชื่อมันตัวเองใช่ไหมฮะชัดเจนไหมครับเขาบอกเบาเนี่ยให้กับดวงจอดก็ตัวเราทั้งถ้ามันถึงยุคมันถึงยุคเราต้องเข้าใจตัวเองแต่ก่อนเนี่ยจะเรียกว่าทางแพทย์บรรจบหลังหลายวันบางเรามาแล้วร้อยประมาณ120 ปีมาตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลเชียงรายครับนั่นนะฮะการแพทย์ตะวันตกการแพทย์พื้นบ้านของบ้านเราจะหายไปร้อยกว่าปีนะการแพทย์พื้นบ้านโบราณจะหายไปจนแม้ว่าจะหายไปหมดจนถ้ามาวันหนึ่งต้นชาก็เลยกลายเป็นพวกสารเสพติดนั่นคือตะวันตกเขาพูดบอกไปเลยฮะมันมาตั้งแต่หลังสงครามโลกที่สองเพราะในระหว่างนั้นนะฮะเกิดฉุกเฉินอยู่ในใต้เห็นนะครับมันมีทหารบาดเจ็บปวดรวดร้าวเอาใบชามาดื่มไปกินอาการเจ็บปวดหายโอเคไหมครับมาห้ามแม่เขาครอบเลยต่อไปคุณต้องเป็นออกกฎหมายเป็นยาเสพติดประชาชนโอเคไหมครับแต่ฉันเป็นคนที่ครอบนั่นแหละครับพฤติกรรมคือถูกครอบงำมาตลอดกี่ร้อยกี่สี่สิบปีมาแล้วแล้วจะเปลี่ยนแปลงที่นี่บ้านเขาก็เปลี่ยนแปลงก่อนเห็นไหมแคลิฟอร์เนียเขาเปิดฟิสไฟเลยเรื่องต้นชาเห็นไหมเขาเป็นเพื่อเศรษฐกิจทันทีทันใดบ้านปลูกได้10 ต้นที่หน่อยกันละกันหาเหลือขายก็ไปสั่งเขาไปทำเงินเห็นไหมมันกลับมาเป็นยาบ้านมันกำลังยื้อกันอยู่ต้องมาเป็นยาให้หมดเพราะมันจะพูดว่าใบไม้ทุกใบเป็นยาพืชเป็นทุกพืชทุกต้นเป็นยาพูดกันมา20 กว่าปีบัดนี้มันก็มาชัดเจนแล้วว่า
ต้นชาด้วยนี่ก็ท่านกระท่อมเหมือนกันเขาตีแตกตัดตกเป็นยาเสพติดคนไหนบริโภคตายเลยเห็นไหมครับคนที่มีอำนาจตามกฎหมายก็จับผิดอย่างเดียวทีนี้ไม่เคยที่จะกลับมาช้อนมาเอาสิ่งที่มาทำอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์กับโดยรวมแล้วก็หวังผลเพื่อนาคตของคุณอะไรไม่เคยคิดเช่นนี้เลยคนมากมันถึงได้แย่แสนแย่แล้วปรมาแย่ผมคนในฐานะ74ปีที่จะพูดเนาะหายใจหมดไปแล้วกระสอบกินอากาศไปเยอะนะไม่รู้กี่แสนลิตรใช่ไหมเหยียบกันนิดน้อยก็หนักที่ตรงนั้น74ปีอะหนักกับดินมาเยอะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะแค่กินอากาศนี่ก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะนะใครคิดอย่างนั้นบ้างวันเรามาแนวคิดมาเล่นๆดูสิสนุกนะคิดผมเติมผมนะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมามากกว่ามาแล้วจ้ะในนั้นคืออากาศบัดนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วนับอากาศแนวทางมีแนวทางฟื้นฟูใหม่แต่ทั้งหมดต้องผ่านวาจาลุงหมอกนะมันจะเกิดเพราะลุงหมอกรู้ว่าคำว่าอากาศมันเกิดจากที่ใดโอเคนะครับ โอเคนะก็เราใช้เวลากันนานเพราะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในบุคคลในห่วงโซ่อำนาจคือราชการตัวแรกมาห่วงโซ่อย่าลืมขอลายเซ็นครับอันนี้ผมสลายว่าไม่ได้ไปทำอะไรเพื่อเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังโอ้ยตั้งชื่อไว้นี่ขอบคุณมากครับโทษทีเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังเข้ามาศึกษาต่างเพราะ PE เพียวนี้ for healthcare ผมวิจัยได้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เด็กเข้ามาข้อมูลอธิบายความเป็นไปมาง่ายแล้วก็เทสเลยผมเตรียมไว้เด็กรุ่นต่อไปแล้วทำชาติได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมคิดเล่นๆแฮปจบไม่จบนั่นแน่มาเลย for you มาเลย